ในลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์โดยผู้แทนสมณเณรวัดพระธรรมกายขอกราบอาราธนาสมณเณรธันวารอดประทับอายุ12ปีขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบเทพเท้าพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงกราบนมัสการพระเถรานุเถระด้วยความเคารพกราบนมัสการหลวงพี่ประโยคเก้าผู้เป็นเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาครูขอเจริญพรท่านมหาเศรษฐีผู้หน้าใสใจใหญ่ปัจจัยเยอะผู้มีบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาทุกท่านครับกระผมสามเณรรูปงามนามเพราะเสียงสนอมีนามว่าสามเณรธันวารอดประทับอายุ12ปีในนามตัวแทนปท9นาคหลวงวัดพระธรรมกายรูปหนึ่งในอนาคตข้างหน้าที่จะถึงอีกไม่นานนี้วันนี้จะได้ขอเวลาและโอกาสสักเล็กน้อยเพื่อกล่าวอะไรนิดๆหน่อยๆจากใจสามเณรณมหาสมาคมแห่งนี้และจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานไม่ขอเลื่อนหรือขอต่อเวลาเพื่อสืบทอดอำนาจบุญวาสนายึดโพเดียมแห่งนี้เกิน20นาทีอย่างแน่นอนครับเมื่อพูดจบได้ปัจจัยครบก็จะเดินลงไปทันทีไม่ทราบว่าทุกท่านพอที่จะสละเวลาอันมีค่าให้กับสามเณรตัวน้อยรูปนี้ได้ไหมครับได้ครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้สามเณรจะเริ่มทำหน้าที่แล้วนะครับสามเณรดีใจมากที่ได้ขึ้นมาพูดบนเวทีแห่งนี้แต่ก่อนอื่นอยากถามว่าใครกันนะที่ส่งชื่อสามเณรให้ขึ้นมาพูดในครั้งนี้อยากรู้จริงๆเคยถามสุขภาพกันบ้างไหมครับจะทำประกันชีวิตเขายังมีถามสุขภาพกันเลยแต่ไม่เป็นไร
วันนี้สามเณรสุขภาพกายสุขภาพใจเกินร้อยแม้จะน้อยกว่าคุณโยมทั้งหลายที่มานั่งรวมกันในที่นี้ก่อนอื่นสามเณรต้องขอขอบคุณพระอาจารย์และเพื่อนๆทุกรูปที่ช่วยส่งเสริมทั้งผลักทั้งดันให้สามเณรขึ้นมายืนอยู่ตรงโพเดียมนี้พระอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสามเณรที่ขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์ทุกปีจะมีโอกาสพูดได้ครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายเพราะจะเป็นการให้โอกาสแก่สามเณรน้องใหม่ในปีต่อไปได้ทำหน้าที่ขึ้นมากล่าวแทนจริงๆแล้วสามเณรกลัวใหม่มากๆครับคือกลัวว่าใหม่มันจะดับซะก่อนที่สามเณรจะพูดจบมากกว่าครับวันนี้สามเณรขอพูดแบบไม่โค้งไม่งอไม่อ้อมคือพูดตรงๆนะครับว่าวันนี้รู้สึกทั้งตื่นทั้งเต้นขนแขนสแตนด์อัพไปทั้งตัวและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สุดจริงๆครับที่มหาสมาคมแห่งนี้ให้โอกาสสามเณรรูปหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่าจะมาพูดอะไรได้เป็นตัวแทนกล่าวมุทิตาแด่หลวงพี่ประโยคก้าวป้ายแดงถึง40รูปสาธุในปีนี้ผลสอบบาลีเป็นเลขมงคลเลขอารมณ์ดีใครได้ยินได้ฟังน่าจะอารมณ์ดีไปตลอดทั้งปีนะครับเพราะแชมป์ประโยค9มากที่สุดในประเทศอันดับ1ได้แก่พี่เนรวัดโมลีโลกะยารามและพี่เนรวัดพระธรรมกายได้เป็นแชมป์ร่วมกันเพราะได้5รูปเท่ากันแถมปีนี้นาคหลวงก็มี5รูปอีกด้วยรวมเป็นเลขอารมณ์ดี555นี่ไม่ได้ใบหวยนะครับส่วนแชมป์รวมทุกประโยคมากที่สุดในประเทศอันดับ1ได้แก่พี่เนรวัดโมลีโลกะยารามอันดับที่2พี่เนรวัดพระธรรมกายและอันดับที่3พี่เนรวัดจองคำครับสาธุปีนี้ก็ต้องขอชื่นชมและอนุโมทนากับพี่เนรวัดโมลีโลกะยารามด้วยครับที่ท็อปฟอร์มเป็นแชมป์บาลี2ปีติดไม่ใช่ธรรมดาครับการที่เป็นแชมป์ว่ายากแล้วแต่การรักษาแชมป์ยากยิ่งกว่าแต่พี่เนรวัดโมลีโลกะยารามสามารถทำได้สิ่งที่ทำได้ยากใครทำได้ผู้นั้นก็ยอดพี่เนรวัดโมลีโลกะยารามสุดยอดมากครับสามเณรขอเสียงสาธุการสักสามครั้งและปรบมือให้กับหลวงพี่และพี่เนรวัดโมลีโลกะยารามและทุกๆสำนักเรียนให้กึกก้องกังวานและนานๆครับการศึกษาพระบาลีทุกท่านก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าชั้นประโยคปท.9คือชั้นสูงสุดเปรียบประดุจเพชรยอดมงกุฎควรค่าแก่การชื่นชมสามเณรคิดว่าหลวงพี่ทุกรูปได้ประเรียนทำ9ประโยคมาไม่ใช่เพราะโชคช่วยหรือเพราะว่าเป็นเพื่อนของพี่โชคแต่ได้มาเพราะหัวใจและฝีมือล้วนๆครับความสำเร็จของหลวงพี่ประโยค9ที่ทุกท่านได้เห็นในวันนี้เหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งที่ลอยในมหาสมุทรที่โชว์ความสวยงามและยิ่งใหญ่ความสวยงามและความยิ่งใหญ่นั้นคือความเพียรพยายามที่จะเดินตามพระบรมศาสดาสมเด็จพ่อที่แม้พระองค์จะพรั่งพร้อมด้วยเบญจกามกุลแต่ก็ทรงละทิ้งสิ่งนั้นไว้เบื้องหลังการออกบวชในบวรพระพุทธศาสนาหลวงพี่ประโยค9ทุกรูปก็เป็นเช่นนั้นท่านอุทิศชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนาดังพระบาลีที่ว่าพุทธศาสเนอุรังทัตตวาแปลความว่าข้าพเจ้าจะขอถวายซึ่งอกไว้ในพระศาสนาหมายความว่า
แม้ใครจะมามอบกายถวายตัวก็ไม่รับเพราะชีวิตนี้ขอมอบถวายแด่พระศาสนาจะไม่ยอมเป็นพ่อของลูกแต่จะยอมเป็นพ่อของโลกยอมอยู่เป็นโสดเพื่อโปรดสัตว์หวังให้พระปริยัติบาลีคงอยู่คู่โลกตลอดไปสาธุเพราะการคงอยู่ของบุคคลเช่นท่านนี้แหละที่ทำให้พระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่เหมือนดังคำกล่าวที่ว่าเมื่อพระปริยัติคงอยู่ตราบใดย่อมทรงไว้ซึ่งพระศาสตราบนั้นกระผมในนามตัวแทนขอกราบในน้ำใจหลวงพี่ประโยคก้าทุกรูปด้วยความซาบซึ้งและอยากจะให้หลวงพี่ประโยคก้าทุกรูปได้รับรู้ว่าความสำเร็จที่หลวงพี่ทุกรูปได้ทำมันกระทบใจพวกผมมากเพียงใดความสว่างสวัยในใจที่ถูกจุดขึ้นโดยหลวงพี่ประโยคก้าทุกรูปทำให้พวกผมที่กำลังเรียนพระบาลีมีกำลังใจและมีความหวังว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นเหมือนหลวงพี่ประโยคก้าทุกรูปให้ได้ยังไงก็รอพวกผมหน่อยนะครับอีกไม่กี่ปีพวกผมก็จะจบประโยคก้าแล้วครับและบุคคลที่สามเณรจะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยก็คือใครคนหนึ่งซึ่งพวกเรารักและคิดถึงมากที่สุดที่ท่านตั้งใจยกย่องเชิดชูพระบาลีส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรรักและหวงแหนพระพุทธศาสนาด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วน้อมนำธรรมะที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาสอนตนเองท่านมักพูดอยู่บ่อยๆว่าผู้ที่ได้เรียนภาษาบาลีนั้นมีบุญมากตราบใดที่ภาษาบาลียังคงอยู่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คงอยู่การบรรลุมรรคผลนิพพานก็ยังคงอยู่เช่นเดียวกันพระปริยัติธรรมที่เก็บไว้ในภาษาบาลีนั้นเป็นเหมือนตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำสอนที่เก็บไว้ในภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราจะได้ถือโอกาสนี้เป็นเสมือนโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ท่านและจะได้ฟังธรรมด้วยนอกจากนี้ท่านยังเคยฝากโครงบทหนึ่งให้กับลูกๆสามเณรไว้ว่าบาลีจะอยู่คู่ฟ้าอนันต์กาลไว้ส่องทางนิพพานพุทธเจ้าให้สัจจิตชื่นบานหลุดห่วงทุกเหยมันตรึกทุกค่ำเช้าจากพ้นสงสารสุดท้ายและท้ายสุดสามเณรขอเป็นตัวแทนกล่าวคำขอบคุณและอนุโมทนากับคณะคุณโยมพี่ป้าน้าอาผู้เป็นญาติของพระพุทธศาสนาผู้เป็นเจ้าของในทุกความสำเร็จของพระพุทธศาสนาทุกสิ่งอย่างคงปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าการที่เราได้มานั่งชื่นชมความสำเร็จทางการศึกษาในวันนี้นั้นมีเบื้องหลังคือคุณโยมทุกท่านที่เป็นผู้สนับสนุนข้าวปลาอาหารและน้ำปานะอยู่เสมอเพื่อให้ทั้งหลวงพ่อหลวงพี่และสามเณรทุกรูปได้มีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่โดยไม่มีความกังวลการที่ทุกท่านได้มาร่วมสร้างความสำเร็จร่วมกันสามเณรไม่ทราบหรอกครับว่าท่านคิดอย่างไรแต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่สามเณรรับรู้ได้ก็คือคุณโยมต้องมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราร่วมกันทำนี้เพราะถ้าคุณโยมมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามาร่วมกันทำเราก็คงจะไม่ได้มาอยู่ร่วมกันในตอนนี้เหมือนดั่งคำของท่านผู้รู้ที่เคยกล่าวไว้ว่าคนที่เห็นคุณค่าของบุคคลผู้ทำในสิ่งที่มีค่าเขาย่อมได้เป็นเจ้าของแห่งคุณค่านั้นด้วยและทุกท่านที่อยู่ณที่นี้คือผู้มีบุญที่ได้เป็นเจ้าของแห่งคุณค่านั้นครับสาธุ
อนที่การพูดสุนทรพจน์ครั้งนี้ของสามเณรจะจบลงขอฝากข้อคิดไว้ว่าทุกคนมีความรักและผู้มีบุญในที่นี้ก็เช่นเดียวกันแต่ความรักของทุกท่านในที่นี้เป็นความรักที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่เพราะทุกท่านรักในพระพุทธศาสนาและขอฝากบทส่งท้ายไปบทหนึ่งว่าพุทธศาสตร์ชี้ทางแห่งชีวิตดังเข็มทิศนำทางสู่จุดหมายให้สัมสัตพบสุขทุกมลายปิดอบายไปสวรรค์นิรันดรก่อนที่การพูดความในใจของสามเณรจะจบลงหากมีส่วนหนึ่งประการใดผิดพลาดก็ขอให้ปัจจัยจงมีแก่คุณโยมทุกท่านเถิดสามเณรเองเมื่อเรียนจบประโยค9เมื่อใดก็จะเรียนต่อประโยค10ทันทีเลยครับประโยค10นะครับประโยค10กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุไตรปิฎกในตัวลา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